กรดไขมันไม่อิ่มตัวจะทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนนะมันมีความจำเป็นอย่างไรมันมีความจำเป็นก็คือว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนที่ความดันสูงและก็มีตัวเร่งปฏิกิริยากลายเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวปฏิกิริยาที่กล่าวขึ้นมาเนี่ยนะปฏิกิริยาที่กรดไขมันไม่อิ่มตัวทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเนี่ยที่ความดันสูงและมีตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปช่วยเนี่ยทำให้ปฏิกิริยามันดำเนินไปด้วยดีแล้วก็เร็วขึ้นเนี่ยเราเรียกปฏิกิริยาไฮโดรเจเนชันหรือปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนนะคะเอาละเราจะได้ดูการเกิดปฏิกิริยาของไฮโดรเจเนชันกันกรดโอเลอิกนะฮะกรดโอเลอิกถ้าเรานำมาเติมไฮโดรเจนเข้าไปนะฮะที่อุณหภูมิและความดันสูงมีตัวเร่งปฏิกิริยาจะทำให้มันได้กรดสเตียริกออกมานะคะ4H3 4H2 ทั้งหมด16 16ชุดนะคะจับกับ CO2H อันนี้ก็คือกรดสเตียริกปฏิกิริยาของไฮโดรเจเนชันนะคะปฏิกิริยาของไฮโดรเจเนชันนั้นมันเป็นหลักการหนึ่งนะคะมันเป็นหลักการหนึ่งที่เขาใช้ในกระบวนอุตสาหกรรมนะคะที่เขาใช้ในกระบวนอุตสาหกรรมเรามาดูภาพที่มันเป็นผลผลิตจากกระบวนอุตสาหกรรมนี้กันอ่าละภาพนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ผลิตนะขั้นตอนที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องบอกว่าเป็นผิดพันเลยเนี่ยค่ะผิดพันนั้นเนื่องมาจากหลักการที่ปฏิกิริยาไฮโดรเจเนชันนั่นแหละค่ะหลักการตรงนี้ผลิตอะไรได้บ้างผลิตเนยเทียมมาการีนครีมเทียมนะคะโดยนำน้ำมันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะที่มีสภาพเป็นของเหลวไปเติมไฮโดรเจนแล้วก็จะกลายเป็นกรดไขมันอิ่มตัวซึ่งได้จากเห็นได้จากสมการที่เราเขียนให้ในรูปของโครงสร้างนะคะโครงสร้างครีมเทียมนะคะครีมเทียมที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่ก็ทำมาจากน้ำมันปาล์มเมล็ดจากปาล์มนั่นเองอาจจะมีการผสมปรุงแต่งมากมายเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำครีมเทียมกันนะคะทีนี้ว่าก็จะฝากนักเรียนอีกนักเรียนดูหน้า9หน้า9ในแบบเรียนหน้า9ค่ะกิจกรรมเพิ่มเติมนักเรียนทุกกลุ่มสืบค้นงานเกี่ยวกับเนยเทียมครีมเทียมเซิร์ชเข้าไปขั้นตอนในการทำเนยเทียมหรือครีมเทียมทำกันอย่างไรเพื่อเป็นองค์ประกอบเป็นความรู้ในเรื่องของการนำเอาปฏิกิริยาไฮโดรเจเนชันไปใช้ในอุตสาหกรรมนะคะสืบค้นซะนะแล้วก็เตรียมรอที่จะจัดรูปเล่มงานสืบค้นเป็นโครงงานการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์โครงงานการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์นักเรียนคะหากนักเรียนขาดตกข้อไหนไปให้นักเรียนเปิดแบบเรียนเช็คได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอว่าจะเช็คกับใครเช็คกับตัวเองได้เลยมีแบบเรียนอยู่เปิดเช็คเลยเปิดไปทีละหน้าละหน้าเช็คเลยว่ามีงานสืบค้นตรงไหนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมปลายป.4จะมีการทำโครงงานการสืบค้นเป็นกลุ่มนะคะเอาละ